สำนักข่าวดิสเพกอ้างว่าผู้จุดประกายให้ไอดอลคังแดเนียลมีปัญหากับ LM Entertainment คือซอลนูน่าวันที่2เมษายน2019สำนักข่าวดิสเพกได้รายงานข่าวว่าคังแดเนียลและต้นสังกัด LM Entertainment นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนกระทั่งพี่ซอลเข้ามาทำธุรกิจซอนูน่าเป็นตัวแทนในฮ่องกงที่ดูแลดาราฮันยูในต่างประเทศจากงานโฆษณาไปจนถึงงานอีเวนต์งานแสดงและงานอื่นๆดิสเพกอ้างว่าคังดานิเอลและพี่สาวซอมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่เขายังอยู่วงวรรณวันโดยซอดูแลให้ความสะดวกต่อไอดอลหนุ่มและมีทีมงานในช่วงที่เขามีงานที่ฮ่องกงเธอจัดงานเลี้ยงอาหารมิชลินระดับสูงพาพวกเขาไปช้อปปิ้งแบบส่วนตัวและจองห้องสุดสวีทในโรงแรมหรูให้วันที่7มกราคม2019คังแดเนียลแนะนำซอให้รู้จักกับ LM Entertainment ซึ่งเธอให้เสนอแผนธุรกิจมากมายรวมทั้งโฆษณาระดับโลกอีเวนต์ในต่างประเทศและคอนเสิร์ตงานแฟนมีตติ้งงานแฟนคลับและอื่นๆจากนั้นเธอได้ให้ต้นสังกัดแบ่งส่วนแบ่งให้เธอ 30%สำหรับรายได้ที่ได้จากงานในต่างประเทศโดย LM Entertainment ต้องการใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอและตอบว่าเราจะพิจารณาข้อเสนอนี้หลายสัปดาห์ต่อมาในวันที่31มกราคม2019ซอลปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของคังแดเนียลเธอขอดูสัญญาของไอดอลหนุ่มกับ LM Entertainment 1วันต่อจากนั้นคังแดเนียลได้ขอยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดโดยอ้างว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดิสเพกยังเผยอีกว่าซอลพูดถึงวอนในฐานะนักลงทุนหลักของคังแดเนียลในอดีตวอนมีส่วนสำคัญในทางธุรกิจบันเทิงมากมายที่เกี่ยวกับ YG Plus และ J-Tron Entertainmentในการตอบรายงานข่าวนี้ฝั่งคังแดเนียลปฏิเสธที่จะแถลงการอย่างเป็นทางการใดๆโดยกล่าวว่าเราจะไม่ตอบต่อทุกข้อกล่าวหาที่สร้างขึ้นจากฝ่ายอื่นและขอร้องให้ทุกฝ่ายรอฟังความจริงที่จะเปิดเผยในศาลวอนยังกล่าวว่าเขาไม่รู้จักคังแดเนียลและไม่มีแผนจะทำธุรกิจบันเทิงอีกแล้วการยกเลิกสัญญาของคังแดเนียลจะถูกตรวจสอบอีกอย่างเป็นทางการในศาลกลางแห่งกรุงโซในวันที่5เมษายน2019นี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะจากเว็บไซต์ yousep.com นะคะไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารนะคะสำหรับวงการ K-POP นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันได้นะคะที่ช่องของ Four Sister Twin ช่องนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ